สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมผมจะเสนอเกี่ยวกับการใช้นูบาร์นะครับว่าผลดีมันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ระเบิด8ลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีเพลย์กันเลยดีกว่าครับก็คือข้อดีของการใช้นูบาร์นะฮะก็คือเวลาเราเจอบ้านที่ว่าเป็นบ้านร้างเราสามารถที่จะปล้นได้นะโดยการลงนูแล้วก็ลงบาร์คือลงบาร์ไปก่อนนะครับโดยรอบนะผมจะใช้นิ้วทั้ง4นิ้วของผมนะฮะลงนูลงบาร์โดยรอบแล้วก็ตามด้วยนูนะครับไปเรื่อย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 นะฮะจนเก็บทรัพยากรได้รอบด้านนะครับผมก็จะมีการเตรียมระเบิด8ลูกไว้นะก็คือที่นี้ผมไม่ใช้ผมก็เลยปล่อยไปนะครับผมพอถึงจุดหนึ่งที่ผมพอสามารถแต่ตอนนี้ควีนผมกำลังอัปเดตอยู่นะฮะก็ผมก็เลยใช้ตัวเวทมนต์นะฮะเป็นการลงท้ายอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็เสร็จสิ้นนะฮะเนี่ยฮะข้อดีของการใช้แต่นูบาร์นะครับก็สามารถที่จะทำลายค่ายแตกได้นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมจะใช้แต่นูกับบาร์แล้วก็ระเบิด8ลูกนะครับผมเพราะว่ามันจะง่ายต่อการเจอบ้านร้างก็สามารถที่จะนำทรัพยากรจากบ้านร้างได้แล้วก็สามารถที่จะตีค่ายแตกได้เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็พอเป็นแนวทางยังไงถ้ามีอะไรดีๆเทคนิคดีๆเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ